านไป13ปียังสวยแซ่บเหมือนเดิมเลยแหละค่ะห่างหายจากวงการไปถึง13ปีแต่เชื่อไหมล่ะว่าหลายคนนั้นต้องยอมรับถึงความสวยของเธอจริงๆมด 3G หรือว่ามดกัลยาปัจจุบันจะเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะค่ะเป็นกันกมลจิรชัยศักดิ์เดชาหรือว่าเธอนั้นเป็นอดีตนักร้องยุค90นักแสดงชาวไทยที่เป็นที่รู้จักอย่างวงกว้างมีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกวง 3G กับเพลงฮิตติดหูอย่างอู้เพลงห่วงและอยากฟังชัดๆค่ะนอกจากทางด้านของสาวมดเธอมีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกอัลบั้มพิเศษแล้วก็เป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปแองเจิลซึ่งมีสมาชิก3คนก็คือบัวชมพูฟอร์ดพิมมาดาบริรักษ์สุภกรและมดกับเพลงที่ทำให้เธอนั้นมีชื่อเสียงมากๆก็คือรักอยู่หนใดและก็เพลงรักด้วยน้ำตาแล้วก็เธอยังมีผลงานการแสดงออกมาอยู่มากมายเลยล่ะค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โบกลาให้กับวงการบันเทิงไปในวันนี้เราไม่พลาดค่ะหลังจากที่ตัวเธอหายไปถึง13ปีเรามีเรื่องราวดีๆของเธอมาอัปเดตกันจะเป็นยังไงเรามาชมภาพเธอไปพร้อมๆกันในวัย35ปีไปพร้อมๆกันเลยค่ะ